เรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับขอสรุปจุดยืนของพักพลังประชารัฐนะครับแน่นอนครับสโลแกนของพักพลังประชารัฐนําโดยท่านหัวหน้าพักท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยเราต้องการที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อหาทางออกให้ประเทศในทุกๆมิติแต่อย่างไรก็ดีครับลิมิตหรือเลเวลของการก้าวข้ามความขัดแย้งเนี่ยเราไม่สามารถยกโทษให้กับคนที่ทําผิดรุนแรงได้จริงๆดังนั้นเองผมสรุปมีอยู่4ข้อด้วยกันครับ แนวทางความคิดของพวกเราข้อที่หนึ่งครับจะไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมถ้าเป็นการนิรโทษกรรมให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่เอาครับถ้ามีคนได้แล้วคนที่สูญเสียจะไปเรียกร้องที่ไหนสรุปสรุปที่สองครับบุคคลใดที่ทำกฎหมายที่ทำผิดกฎหมายร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินชีวิต หรือระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพลังประชารัฐไม่เอาครับ 3. ครับการนิรโทษกรรมถ้าจะเกิดขึ้นในอนาคตผมไม่ได้บอกว่ามันต้องเกิดขึ้นนะครับถ้าจะเกิดขึ้นมันจะต้องเป็นความเห็นชอบของคนทุกฝ่ายทุกสีทุกกลุ่มหรือแม้กระทั่งทุกแฟนคลับของพรรคการเมืองนะครับเพราะถ้ามีการนิรโทษกรรมแล้วทําให้เกิดเป็นการเพิ่มความขัดแย้งเข้าไปในสังคมของพวกเราเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้ครับ ข้อสุดท้ายครับสำคัญที่สุดครับพรรคพลังประชารัฐไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมให้บุคคลที่ฝ่าฝืนและทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สองเราไม่เอาครับดังนั้นเองครับวันนี้ผมกรับเรียนผ่านท่านประธานครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านคัตติยาสวัสดิผลนะครับที่วันนี้เนี่ยผมย้ำอีกครั้งท่านได้แสดงความใจกล้าและใจกว้างของท่านด้วยนะครับที่เสนอยตินี้เข้าสู่สภานะครับให้พวกเราได้ร่วมถกเถ,ถียงกัน ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะเข้าไปทําหน้าที่เป็นกรรมธิการขอให้คํานึงถึงเรื่องระดับในการนี้ละโทษกรรมว่าเราสามารถยกโทษให้ได้มากหรือน้อยเท่าไหร่นะครับถ้ามากเกินไปก็คงจะทำไม่ได้นะครับก็ยังไงก็สนับสนุนกายตตินี้ครับ